เจริญพรญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายนะวันนี้หลวงพี่ก็ได้มีโอกาสมาที่พระบรมธาตุศรีนครินทร์ที่บนยอดดอยแม่สลองอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาได้ให้พวกเราได้ชมวิวทิวทัศน์นะของดอยแม่สลองอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะซึ่งก็มีความงดงามนะวันนี้แดดจ้านะก็อาจจะมีความเห็นที่ชัดเจนนะก็เป็นดอยที่มีความสวยงามมากนะอีกดอยหนึ่งนะแล้วซึ่งอยู่ด้านนี้ก็จะเป็นองค์พระบรมธาตุศรีนครินทร์ซึ่งชั้น2ก็จะเป็นที่ประดิษฐานอัฐิของสมเด็จย่านะส่วนชั้น3ชั้นบนสุดก็จะเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุนะแล้วก็จะมีพระวิหารด้านนู้นอยู่อีกพระวิหารหนึ่งนะวันนี้ท้องฟ้าสดใสเพราะว่าเมฆฝนเพิ่งตกไปเมื่อชั่วโมงนี้ที่ผ่านมานี่เองนะเมฆก็เลยขาวนะแต่ว่าเดี๋ยวตอนค่ำก็อาจจะมีการตกได้อีกนะวันนี้หลวงพี่เองก็ได้ตั้งหัวเรื่องว่าไม่ควรนะไว้ใจนะในคนที่ไม่คุ้นเคยนะไม่ควรไว้ใจในคนที่ไม่คุ้นเคยนะเพราะว่าในสมัยนี้เนี่ยนะบางทีผู้คนก็ยังไงอ่ะคือมีจิตใจที่บางทีก็อาจจะหลอกลวงบ้างอะไรบ้างหรือว่าโหดร้ายบ้างนะอย่างเมื่อวานนี้ก็มีเหตุการเศร้าสลดที่มีการฆ่าเด็กแล้วก็คุณครูนะโดยเฉพาะคุณครูที่ยังท้อง8เดือนฆ่าถึง38ศพที่จังหวัดหนองบัวลำภูก็น่าเศร้าสะเทือนใจนะแต่ก็ขอให้คิดซะว่ามันเป็นกรรมนะอะไรมันก็ไม่เที่ยงไม่แน่นอนนะวันนี้ฟังคุณหมอพูดคุณหมอยังบอกเลยว่าคือชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนจริงๆบางทีแบบว่าบางทีแบบหมอรักษาคนไข้บางทีหมอก็ตายก่อนคนไข้ก็มีเยอะแยะนะบางทีอะไรต่างๆเหล่านี้ใครก็ไม่รู้ว่าวันตายของตัวเองจะได้จะมาได้วันไหนนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าไม่ควรไว้ใจคนไม่ควรไว้ใจในคนที่ไม่คุ้นเคยนะแม้คนคุ้นเคยก็ไม่ควรไว้ใจถ้าหากว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นคนประพฤติไม่ดีไม่อยู่ในศีลในธรรมนะก็มีพระบาลีว่านวิสเสนะอวิสัตเถนะวิสัตเถปินวิสเสนะซึ่งมีความหมายว่าไม่ควรไว้ใจในคนไม่คุ้นเคยแม้คนคุ้นเคยก็ไม่ควรไว้ใจเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นคนเรานั้นเนี่ยก็พึงที่จะได้อยู่กันด้วยความมีเมตตานะมีเมตตาซึ่งกันและกันนะผู้ที่มีความมีเมตตาเนี่ยก็หลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขนะการคบคนเนี่ยพระองค์ก็ทรงตรัสว่าคบคนเช่นใดก็เราก็จะเป็นแบบคนเช่นนั้นนะหากว่าเราคบกับสัตบุรุษนะคนดีนะก็ทำให้เรานั้นมีความสุขได้นะคบกับคนดีเราก็เป็นผู้เจริญนะซึ่งเรื่องนี้ก็มีพระบาลีว่าสุขังสุปตินะพุทโธจะนะเยนะเมตตาสุภาวิตานะยังเวเสวติตาทิโสนะสุโขหเวสัพปุริเสนะสังคโมพัทโทสัพปุริเสหิสังคโมนะซึ่งมีความหมายว่าผู้เจริญเมตตาดีแล้วย่อมหลับและตื่นเป็นสุขคบคนเช่นไรก็เป็นคนเช่นนั้นนะพึงสมาคมกับสัตบุรุษนะย่อมนำสุขมาให้การสมาคมกับคนดีนั้นเป็นความเจริญเหล่านี้เป็นต้นนอกจากนี้ก็พึงจะได้อยู่ในศีลนะ
ศีล5เพราะว่าศีลนั้นเนี่ยก็ยังประโยชน์นะให้สำเร็จแก่เรานะศีลนั้นพระองค์ทรงตรัสว่าเป็นเยี่ยมในโลกนะศีลนั้นพึงรู้ได้เพราะอยู่ร่วมกันนะเราเป็นมนุษย์ที่ดีก็พึงจะได้รักษาศีล นะก็มีพระบาลีว่าสีลังยาวะนะชลาสาธุสีลังโลเกอนุตตลังนะสังวาเสนะสีลังเวทิตับพังสีลังลักเขยะเมทาวีนะซึ่งก็มีความหมายว่าศีลยังประโยชน์ให้สำเร็จตราบเท่าชลาศีลนั้นเป็นเยี่ยมในโลกนะปราชญ์นั้นพึงรักษาศีลเหล่านี้เป็นต้นนอกจากนั้นในเรื่องของความไม่เบียดเบียนนะความไม่เบียดเบียนนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีงามนะการที่อยู่กับความสงบนะสุขอื่นใดจะยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะหากว่าเราละเหตุแห่งทุกข์ได้เนี่ยนะเราก็ย่อมเป็นสุขได้อันนี้ก็มีพระบาลีว่าอัพยาปัจฉังนะสุขังโลเกนะนัตถิสันติพลังสุขังสัพพัทธาทุกขสะสุขังปะหานังเหล่านี้เป็นต้นนะนอกจากนี้ในเรื่องของการฝึกตนเองนะดูแลตนเองมีความปรารภความเพียรมีความขยันนะคนที่ฝึกตัวเองได้ก็ย่อมถือว่าเป็นผู้ที่มีแสงสว่างนะเรานั่นแหละจะต้องเป็นที่พึ่งของตัวเรานะถ้าหากว่าใครจะมาให้เราพึ่งได้นะบุญกรรมเราก็ต้องทำเองนะก็มีพระบาลีว่าอัตตาสุทันโตปุริสสะโชตินะอัตตาหิอัตโนนาโถอัตตาหเวชิตังเสยโยอัตตานาวกตังปาปังอัตตะปาปังอัตนาสังกิริสตินะคนที่ฝึกดีแล้วย่อมเป็นแสงสว่างของบุรุษตนแลเป็นที่พึ่งของตนนะชนะตนนั่นแหละดีคนทำบาปเองก็ย่อมเศร้าหมองเองเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นธรรมะก็ย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมก็อยู่เป็นสุขนะผู้มีปิติในธรรมก็อยู่เป็นสุขผู้ประพฤติธรรมก็ไม่ไปสู่ทุกขตินะก็ขอภาวนาให้ทั้ง38ชีวิตเมื่อวานนี้ได้ไปสู่สุขติภพในเรื่องนี้ก็มีพระบาลีว่าธรรมโมหเวลคติธรรมจารีนะธรรมจารีสุขังเสติธรรมปีติสุขังเสตินะทุกขติงขัจจติธรรมจารีเหล่านี้เป็นต้นซึ่งมีความหมายว่าธรรมนั้นย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขผู้มีปีติในธรรมย่อมอยู่เป็นสุขผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุกขติเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงที่เราพึงจะได้ไม่ไว้วางใจคนที่ไม่คุ้นเคยนะเพราะว่าบางทีความละหลวมอะไรก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะวันนี้หลวงพี่ก็ได้มีโอกาสพาพวกเรามาที่นี่เดี๋ยวหลวงพี่ได้พาพวกเราชมวิวทิวทัศน์สักนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้แดดจ้านะน่าจะมีคลื่นได้นะเพราะว่าคลื่นนี้ก็เกี่ยวกับแสงเหมือนกันถ้าเป็นอากาศขมุกขมัวเนี่ยคลื่นก็จะน้อยนะเพราะนั้นวันนี้ก็เลยพี่ก็ไปสำรวจดูคลื่นดูก็พอได้อยู่นะก็มีพระพุทธรูปที่งดงามมากนะที่พระบรมธาตุศรีนครินทร์แห่งนี้ซึ่งอยู่ในพระวิหารซึ่งมีความวิจิตรงดงามตะการตานะนี่เป็นพระวิหารส่วนถ้าหากว่ามองย้อนกลับไปนะอาจจะย้อนแสงนิดนึงก็จะเป็นพระบรมธาตุศรีนครินทร์นะในนี้ในพระวิหารนี้จะมีพระพุทธรูปที่งดงามมากนะถ้าเป็นบุญที่มีขึ้นก็คงจะได้ถ่ายให้เห็นนะแต่ถ้าไม่มีก็คงต้องรีบออกมานะเพราะแต่ว่าวันนี้แสงแดดนั้นเป็นใจจริงๆนะให้ได้มาที่นี่ได้นะให้ได้มาที่นี่ได้ก็เพราะฉะนั้นหลวงพี่ก็จะได้ให้พวกเราได้
ได้ไหว้พระพุทธรูปซึ่งมีความงดงามจริงๆคุณโยมโยมเองอยู่กรุงเทพอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้มาที่นี่ได้นะเพราะว่ามันมาลำบากนะเพราะนั้นหลวงพี่ก็อยากให้พวกเราได้เห็นนะได้เห็นพระพุทธรูปพระองค์นี้ซึ่งมีความเนี่ยคุณโยมงดงามมากนะเป็นศิลปะที่งดงามจับใจนะที่ให้เราได้เห็นนะก็ขอเมตตาบารมีขององค์พระปฏิมาได้โปรดประทานพรและความสุขความเจริญกับโยมพี่โยมน้องทุกท่านเนาะและขอได้โปรดนำพาดวงวิญญาณของ38ชีวิตเมื่อวานนะไปสู่สุคติภพด้วยนะอันนี้ก็งดงามมากนะก็เราก็จะได้ออกมาดูที่ด้านนอกนี่ก็คือพระบรมธาตุศรีนครินทร์ในท่ามกลางยอดดอยแม่สลองนะที่มีความงดงามตระการตาเช่นนี้ก็วันนี้ก็ถือว่าแดดก็ชื่อเต็มของพระบรมธาตุนี้ก็ชื่อว่าพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรีมีความหมายว่าเป็นพระบรมธาตุที่บรรจุอัฐิของสมเด็จย่าซึ่งสถิตอยู่ณขุนเขามหาสันติคีรีแห่งนี้นะบนยอดดอยแม่สลองซึ่งมีความงดงามตระการตาเป็นที่สุดนะวันนี้พอดีหลวงพี่ก็ได้พาหลวงปู่ขาวนิมนต์หลวงปู่ขาวมาด้วยหลวงปู่ขาวก็อายุ78จะ79แล้วท่านก็ป่วยหลายโรคนะป่วยทั้งเบาหวานทั้งความดันเกาต์นะก็คนเราถ้าไม่ป่วยก็ไม่รู้อ่ะคุณโยมว่ามันทุกข์หนักหนาสาหัสนะวันนี้ก็ดีได้ทำบุญกับพระอาพาธไปหลายรูปนะ5รูปนะก็ขอส่งบุญให้คุณโยมด้วยนะเพราะว่าปู่ขาวก็ยืนรออยู่ตรงนู้นละเพื่อจะให้พรกับญาติโยมเนาะก็เราจะมีเวลาละไลฟ์กันแค่ครั้งละ20นาทีนะเป็นกติกานะวันนั้นก็ต้องทำเวลานิดหนึ่งก็วันนี้หลวงปู่ขาวมาก็พอดีท่านก็จะเดินกับหลวงพี่ค่อนข้างจะยากนะเพราะว่าเดินลำบากเพราะว่าท่านอายุมากนะพี่ก็เลยเดี๋ยวไลฟ์เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยพาค่อยมาหาท่านให้ท่านปั่นปอนให้นะก็เป็นปั่นปอนเมืองนี่ก็เป็นของฟ้าดีสวยงามทีเดียวปู่อยู่นั่นแหละครับตรงนั้นแหละครับหลวงปู่ยืนนี้นะครับยืนนี้ครับเนี่ยหลวงปู่ขาวได้มาด้วยหลวงปู่ให้พรโยมนะครับใส่ไว้ก็ได้ครับหลวงปู่ขาวเอาละครับพรขอเจริญธรรมญาติโยมผู้เอาไม่ออกศรัทธาทั้งหลายแล้วลูกหลานก็ขออนุโมทนาร่วมด้วยให้ศีลให้พรให้พรกำเมืองภาษาบ้านเฮาภาคเหนือนะตั้งใจฟังแล้วพ่อแม่ยังญาติโยมทั้งหลายแล้วลูกหลานเลยยะถาวะลิวังอาภูลาโปเรนติสะกะลังเอวังเมวะอิตุเตนังเปตานังอุปกะปะติติตังปะติตังตุมังเกปะเมวะสันตุสังกะปะจันโทปะนิละโสญะถามะนิโชติละโสญะถาดีและอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีเป็นวันสรีสายทานใหม่มีญาติโยมและลูกหลานทั้งหลายของเก่งของตานไปรอดไปถึงไปเติมเทวบุตรเทวดาเจ้ากรรมนายเวรปกปักรักษาคุ้มครองมีโชคมีใจความสุขความเจริญก้าวหน้าตั้งแต่ดีลิเสยสิทธิธานัง
ลาปังสุถิงวายังสุขังพลังปวันตุสัพพะเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัตตาสุถิงปวันตุเตสิริวัตโกยัสวัตโกพลวัตโกวันนาวัตโกสุขวัตโกดังเตเดเลสปิติโยมีวัจันตุสปาโลโกวินาจันตุมาเตมพวันตวนตรายูสุขีติคายุกมปวาภิวาตรสิเลสนิจังวุตตาวัจายีโนจัตตาโลธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังปารามสาธุสาธุสาธุก็วันนี้เป็นบุญนะที่พวกเราได้รับพรจากหลวงปู่ด้วยในวันนี้ได้มาที่พระบรมธาตุที่งดงามองค์อาจเป็นหนักหนาชื่อพระนามคือพระบรมธาตุศรีนครินทร์นะแห่งนี้นาซึ่งประดิษฐานอยู่บนยอดดอยแม่สลองอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายมีป่าไม้ให้มองมากมายยังไหลหลงคติธรรมวันนี้ให้ปลดปลงว่าเราไม่ควรไว้ใจคนไม่คุ้นเคยพึงสมาคมกับบัณฑิตย่อมดีแท้เพราะการได้คบคนใดนั้นแน่ตามมุ่งหมายพบคนดีก็เป็นคนก็เป็นก็ได้ดีอย่างมากมายพบคนชั่วได้ชั่วนั้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพึงเจริญเมตตาธรรมทั้งหลับตื่นใจสดชื่นงดงามอลามสีสมาคมกับสัตบุรุษให้มากมีนะสมาคมกับคนดีเป็นความเจริญพึงรักษาศีลธรรมประจำจิตให้เป็นมิ่งมิตรอยู่ในสโมสรเป็นอริยทรัพย์ที่งดงามไม่จากจรแก่พวกเราทั้งของตลอดไปขอถวยเทพเทวาบนชั้นฟ้าขอได้โปรดเมตตาประทานให้โปรดโอบกอดนำดวงวิญญาณทั้ง38ที่เสียไปที่จังหวัดหนองบัวลำพูไซเมื่อวันวานให้ได้ไปสู่สุขติภพให้ได้พบกับนิเวศเทวสถานสู่สุขติมีความลื่นสำราญให้สมกับได้พบผ่านประเทศไทยการไม่ไว้ใจคนแปลกหน้านั้นสำคัญเพื่อให้เราได้มุ่งมั่นเช่นนั้นได้แม้คนคุ้นเคยก็ไม่ควรจะไว้ใจเพราะคนผ่านนั้นไซไม่ดีเลยพึงประพฤติธรรมให้แน่วแน่อยู่เป็นนิดสั่งสมอริยทรัพย์ให้เป็นกิจปฏิบัติมั่นทั้งทานศีลหิริโอตปะเช่นนั้นพรันจาคะสุตะนั้นและปัญญางดงามสารพันประกอบอาชีพนั้นอย่างชอบธรรมมีสัมมาวายามะคือความเพียรเร่งมีสติและสมาธิมั่นขอให้สิ่งเหล่านี้เป็นของได้คู่กันกับพวกเราท่านทั้งหลายตลอดไปณที่นี้เปรียบได้ดังแดนสวงที่พวกเราทั้งปวงได้ยนต์ได้คือพระบรมธาตุศรีนครินทร์เช่นนั้นไงซึ่งปฏิสถานอยู่ณมหาสันติคีรีก็ขอให้พวกเรานั้นได้ไม่ควรไว้ใจคนคุ้นเคยนะแม้คนคุ้นเคยก็ไม่ควรไว้ใจในพระบาลีว่านวิสเสนะอวิสัตเถนะวิสัตเถปินวิสเสผู้เจริญเมตตาดีแล้วย่อมหลับและตื่นเป็นสุขพบคนเช่นไรก็เป็นคนเช่นนั้นการสมาคมกับสัตบุรุษนำความสุขมาให้การสมาคมกับคนดีเป็นความเจริญในพระบาลีว่าสุขังสุปฏิพุทโธจะโยนะเมตตาสุภาวิตายังเวเสวติตาทิโสสุโขเวสัปปุริเสนะสังคโมพัทโธสัปปุริเสหิสังคโมเหล่านี้เป็นต้น
ขออำนาจในคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่เราได้ฟังหลักธรรมในพุทธภาษิตขอได้โปรดเป็นพระปัจจัยพิบาลประทานพรแด่โยมพี่โยมน้องทุกท่านขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจงสำเร็จสมหวังมุ่งมั่นปรารถนาและขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงองค์สมเด็จย่ารวมถึงบรรพบุรุษผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรญาติสนิทมิตรสหายญาติพี่น้องของหลวงพี่และของพวกเราให้ได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งแก่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อให้ได้มารับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันเจริญพร